เป็นเรื่องที่สังคมออนไลน์นะครับก็วิาพากษ์วิจารณ์กันถึงภาพนี้เลยปลามีขา<อ>ไปดูภาพกันหน่อยดีกว่าวันนี้นะครับสื่อสังคมเขาก็ตื่นเต้นกันว่าเอ๊ปะปลาตัวนี้มันไม่ใช่พันปลาตีนนี่อขออภัยต้องใช้คํานี้นะคือตัวมันเหมือนปลาเป๊ะเลยตัวใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยแต่มันมีขาออกมาล่าสุดนะครับเรื่องนี้ก็ต้องถึงมืออาจารย์เจษดาครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์ได้ออกมาชี้แจงแล้วผ่าน Facebook ของอาจารย์เองว่า ปลาหรือตัวประหลาดเนี้ยจริงๆแล้วมันคือตัวซาลาเมนเดอร์ภาพสมาชิกนะครับเว็บไซต์ imager.com เขาเผยแพร่ไว้เป็นภาพถ่ายสัตว์ชนิดหนึ่ง คล้ายกับปลาแต่กลับมีขาหน้าขาหลังงอกออกมาเหมือนสัตว์เลื้อยคลานระบุข้อความ <c oughs> เพื่อนบ้านของเขาพบสัตว์ตัวนี้ที่บึงแห่งหนึ่งในรัฐโครโรราโดสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องที่เมืองไทยนะครับอ,อ๋อไม่ใช่บ้านเรานะแคร์กันใหญ่บางท่านบางท่านไม่ทราบที่มาอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยเราที่ผมตกใจนีน่ว่านี่ว่าที่ไทย <c oughs> ทะทนะชาวเน็ตหลาย <c oughs> คนก็ให้ความเห็นรวมถึงเดาว่วาเอ๊สัตว์ในภาพนี้มันตัวอะไร <c oughs> บางส่วนบอกว่ามันคือสัตว์กลายพันธุ์นะดูหนังมากไงไม่เกิดจากวิวัฒนาการของสัตว์น้ําที่เปลี่ยนแหล่งที่มาอยู่บนบกมมันนเป็ไไ่ด้ นอกจากนี้บางส่วนคาดเดาว่ามันอาจเป็นซาลาแมนเดอร์ตายแล้วขึ้นอืดจะมีลักษณะตัวพองและดูอ้วนอย่างที่เห็นล่าสุดอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ก็ออกมาโพสต์เฟสบุ๊กแล้วนะครับยืนยันข้อมูลครับเนีอาจารย์นี่เป็นฮีโร่ในการให้ความเห็นเสมอบ,บอกว่าสัตว์ตัวนี้ยืนยันไม่ใช่ปลามีขายี่ชาวเน็ตเข้าใจ หลายคนลงความเห็นว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นลาเมนเดอร์เสือก็คือไทเกอร์ลาเมนเดอร์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบได้ในแหล่งน้ำโคโลราโดอยู่แล้วเป็นญาติใกล้ชิดกับตัวเอ็กโซเลโตนะขออภัยถ้าอ่านผิดนะเอ็กโซเลโตนะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เหงือกยังไม่หดหายไปตามพัฒนาการทั้งนี้นะครับลาเมนเดอร์เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำมีสี่ขามีหางลำตัวสั้นมีกล้ามเนื้อลำตัวลักษณะเป็นปล้องเล็กน้อยนะฮะบางส่วนก็อาศัยบนบกแต่ผสมพันธุ์ในน้ำ นอกจากนี้บางส่วนก็อาศัยอยู่บนต้นไม้โอ้ปลาอยู่บนต้นไม้ครับสำหรับประเทศไทยเราพบสลาเมนเดอร์ที่เรียกว่ากระทั่งนะฮะเพียงชนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเสี่ยงที่จะใกล้ศูนพันแล้วด้วยเราเวลาไปต่าพวกป่ากงกลางพวกรับน้ําที่เรียกว่าเป็นแฉะแะเนี่ยเราจะเคยเห็นปาตีนแบบนี้นะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นซาลาเมนเดอร์พันธุ์ที่โคโลราโดเขานะครับ